SALMON PODCAST มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1เลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ www.myhola.com นะคะเข้าไปได้เลยค่ะสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็น EP ที่32แล้วก็จะเป็นดวงประจำวันที่24จนถึง30พฤษภาคมนะคะสัปดาห์นี้พิมยังคงอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมแล้วก็เป็นการ work from home อาจจากที่บ้านนะคะแอบคิดถึงทุกคนมากเลยแล้วก็คิดถึงบรรยากาศที่ห้องอัดแล้วนะแต่ว่าก็ภาวนาว่าให้สถานการณ์มันดีขึ้นไวๆนะคะเพื่อเราจะได้กลับไปห้องอัดนะคะแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติเร็วๆใช่ไหมแต่ว่าดูเหมือนดาวจะไม่เป็นแบบนั้นเลยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยไม่มีดาวย้ายทุกคนเวลามันไม่มีดาวย้ายเนี่ยเราก็จะมองว่าอาจจะคล้ายๆกับสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์มันก็ไม่เดินไปข้างหน้าสักเท่าไหร่แต่ว่าอย่างสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็มีดาวพุธเริ่มเดินถอยหลังเริ่มเดินไม่ปกติแล้วสัปดาห์นี้มันยังคงต่อเนื่องอยู่เพราะฉะนั้นอาการแบบสัปดาห์ก่อนๆน่ะมันก็ยังคงมีเช่นต้องระมัดระวังเรื่องการสื่อสารการคมนาคมอะไรนะคะอะไรที่เกี่ยวกับเอกสารสัญญาเราไปสมัครงานแล้วก็การสัมภาษณ์เนี่ยมันถูกเลื่อนออกไปมันก็ยังคงมีแบบนี้อยู่เรื่องโทรศัพท์มือถือนะคะแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่ใช้งานเป็นประจำเนี่ยก็อาจจะรวนได้เป็นพิเศษคือปกติถ้ามันรวนอยู่แล้วอ่ะมันอาจจะรวนเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้ก็ต้องระวังหน่อยแล้วกันเนาะอะไรที่มันเกี่ยวกับการสื่อสารนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยไม่มีดาวย้ายก็จริงนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวดีนะคะเพราะว่ามันมีดาวพักองศาเพิ่มนะคะสัปดาห์ที่แล้วเป็นดาวพุธก็การสื่อสารนะคะแต่สำหรับสัปดาห์นี้เป็นดาวเสาร์ค่ะเราไม่ได้ยินชื่อดาวเสาร์กันมานานแล้วเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยมันไม่ได้ย้ายเลยนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยดาวเสาร์เขาจะย้ายประมาณ2ปีครึ่ง2ปีครั้งนึงนะคะก็นานๆทีแหละเราถึงจะได้ฟังเรื่องดาวเสาร์แต่สำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยก็คือดาวเสาร์เนี่ยเขาจะเดินองศาไม่ปกติแล้วจะชะลอนะคะแล้วก็จะเริ่มพักตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมเป็นต้นไปเลยนะฟังนะพัก26พฤษภาคมเป็นต้นไปและกลับมาเดินเป็นปกติในวันที่15นะคะแต่เป็นเดือนตุลาคมหลายเดือนมากอะพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลา6เดือนเลยอะทุกคนที่เขาจะเดินไม่ปกตินะคะความจำกัดความของดาวเสาร์อะมันคือพวกอะไรที่มันเกี่ยวกับอะไรที่ระยะยาวเช่นการเกษตรนะคะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดนะคะเก็งกำไรระยะยาวนี่คือดาวเสาร์นะคะแล้วก็เกี่ยวกับทหารนะคะหรืออะไรที่มันเป็นเชิงโครงสร้างใหญ่ๆอะไรที่มันเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาพรวมทั้งหมดอ่ะอาจจะพูดถึงภายในประเทศด้วยนะคะอะไรแนวนี้เนี่ยมันจะถอยหลังหมดเลยมันจะเริ่มปั่นป่วนนะคะมันจะเริ่มอยู่ไม่สุขแล้วหรือว่ามันจะมีปัญหามากขึ้นนะคะเรามองว่าชาวเกษตรกรหรือว่าอะไรที่ไปอยู่ในวงการเกษตรเนี่ยหลังจากนี้อาจจะลำบากนิดนึงรวมถึงคนที่ทำงานที่ลักษณะที่เกี่ยวกับต้นไม้หรืออะไรแบบนี้ด้วยวงการนี้ก็อาจจะชะลอตัวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหลังจากที่แบบก้าวกระโดดมาสักพักใหญ่แล้วช่วงนี้มันก็อาจจะไม่ค่อยดีนะคะแล้วมันจะเป็นแบบนี้ไปจนถึงตุลาคมเพราะฉะนั้นนะคะระมัดระวังมากๆนะคะพอเราพูดถึงดาวเสาร์กันไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาพูดถึงพระเอกของงานที่จะทำให้สถานการณ์ที่หลายคนดีขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ทั้งที่มันยังมีโควิดอ่ะมันจะชะลอตัวลงแล้วนะคะก็คือดาวพฤหัสค่ะดาวพฤหัสย้ายไปช่วง29มีนาคมแล้วก็ทำให้หลายๆราศีเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมทั้งที่มีโควิดนะหลายราศีก็ดีขึ้นทีนี้เนี่ยโควต้าดาวพฤหัสเดินไปข้างหน้าแล้วก็ชีวิตเดินไปข้างหน้ามันจะเริ่มชะลอตัวลงแล้วค่ะในช่วงอีกไม่นานนี่แหละเพราะฉะนั้นเรามองว่าหลังจากมิถุนายนเป็นต้นไปหลายๆอย่างมันจะเริ่มซึมแล้วนะคะนี่เหมือนเป็นโค้งสุดท้ายที่ว่าถ้าเรายังพอที่จะทำเงินได้ยังพอที่จะทำอะไรได้อะมันคือช่วงเก็บเกี่ยวต้องรีบทำนะคะปลายปีมันจะเริ่มดอกสำหรับราศีเมษนะคะเรื่องเกี่ยวกับการงานคือเขาจะได้รับผลกระทบโดยตรงเลยสาเหตุเนี่ยมาจากดาวการงานของชาวราศีเมษอ่ะคือดาวเสาร์โดยตรงนะคะจริงๆแล้วราศีเมษก็เจอปัญหามาเยอะแล้วล่ะตั้งแต่เรื่องงบประมาณในการทำงานเรื่องการรับงานมาทำงานเรื่องที่ฉันต้องไปรับหน้าแทนคนอื่นตลอดนะคะแต่ว่าคราวนี้มันจะไปเจอเอาตรงเนื้องาน
โดยตรงเลยนะคะเช่นตัวเนื้องานมันชะลอตัวลงโปรเจกต์หรืออะไรที่วางแผนไว้ว่าฉันจะไปเส้นทางเนี้ยเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังแล้วเราเริ่มกลับมาคิดแล้วว่าเราจะเดินในเส้นทางนี้ต่อไปไหมนะคะก็วนเวียนพายเรือในอ่างหาทางไม่ออกอยู่อย่างนี้นะคะก็จะเป็นไปจนถึงเดือนตุลาคมอะค่ะหลังจากเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะคะก็มีแนวโน้มว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมีการตัดสินใจอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษนะคะต่อให้เราอ่านภาพรวมว่าทั้งปีเกณฑ์ของคนที่จะดวงโอเคที่สุดคือมีราศีเมษอยู่ในแคตตากรีนั้นแต่ว่าพอมาดูรายละเอียดปีย่อยรายเดือนน่ะมันก็จะมีอุปสรรคและนี่ก็เป็นจุดอุปสรรคอีกจุดนึงนะคะที่จะต้องเจอมรสุมอ่ะดีแบบมรสุมหรือว่าได้เดินไปข้างหน้าแบบมรสุมเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะงานอาจจะต้องแก้แล้วก็กลับมาพิจารณาเส้นทางของตัวเองใหม่นะคะมีแอบเอางานเก่าๆหรือไอเดียเก่าๆกลับมาทำได้นะคะช่วงนี้ก็จะไม่ได้หมดไฟในตัวเองนะคะแต่เราเริ่มเห็นละว่างานที่เราทำมันไม่ค่อยเวิร์กมันไม่ได้เวิร์กในแง่ของเราทำมันไม่เวิร์กแต่อุตสาหกรรมของมันไม่เวิร์กอะไรประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องการเงินค่ะเริ่มกดดันน้อยลงกว่าสัปดาห์ก่อนแต่ถามว่ามันจะกดดันไหมก็ยังคงกดดันเหมือนเดิมนะคะอีกนิดเดียวดาวศุกร์จะออกจากช่องการเงินที่มันเบียดเบียนอยู่กับดาวอื่นๆแล้วก็ไปช่องที่โอเคขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นรอสักหน่อยอีกสัก 1-2 สัปดาห์นะคะช่วงที่ผ่านมารู้แหละว่าต่อให้มีเงินเข้ามามากนะคะแต่ก็ได้รับความกดดันมากแล้วไม่มีความสุขเลยนะคะความสุขเนี่ยยังมาไม่ถึงค่ะอีกแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะ 1-2 สัปดาห์นะชาวเมษแต่ว่าเงินมางานก็ไม่ค่อยดีนะคะโอ๊ยหลายทางจังเลยเราเป็นห่วงคนราศีเมษมากนะเนี่ยเพราะว่ามันมารุมมาตุ้มมากเลยต่อมาค่ะเรื่องความรักนะคะจริงๆแล้วในดวงมีดวงว่าจะไปลุ่มหลงหรือไปโฟกัสอะไรเป็นพิเศษในช่วงนี้เช่นเฮ้ยไปติดซีรีส์เรื่องใหม่ไปอยู่ในสังคมใหม่ๆหรือไปลงทุนในบิตคอยเอ่ยหรือไปลงทุนอะไรในคริปโตเอ่ยอย่างเงี้ยค่ะในช่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบนี้ต้องระมัดระวังเรื่องข่าวลวงข่าวลือแล้วก็ยังเป็นต่อไปอีกสัก 1-2 สัปดาห์ในเรื่องนี้นะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังมองว่าหลังจาก31เป็นต้นไปดวงเราที่มันไปโฟกัสในเรื่องการเงินในคริปโตหรืออะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะไปโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์แทนแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะมีคนเข้ามาได้ในช่วงนั้นนะคะถ้าจะไปคุยกับใครไปคุยช่วงนั้นนะคะส่วนคนมีแฟนแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะห่างหรือว่าใช้ชีวิตกันคนละโยนเลยคนละแบบคืออาจจะยังคุยกันนะคะแต่ว่าคนคนนึงก็อาจจะไปมีสังคมใหม่หรือว่าไปเจออะไรใหม่ๆนะคะแล้วตัวเราก็ไปโฟกัสอีกเรื่องนึงอะไรประมาณนี้แต่ว่าสัปดาห์หน้ามองว่าเดี๋ยวจะกลับมาจูนกันติดมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันกับคนรักมากขึ้นกว่าเดิมนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต่างคนต่างมีเรื่องที่ตัวเองสนใจโดยที่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ทั้งสองคนสนใจอ่ะมันก็อาจจะแยกย้ายกันไปทำในส่วนของตัวเองยังไม่มีอะไรมากนะคะโอเคค่ะสำหรับรายการสตาร์ราศีของสัปดาห์นี้ก็จบลงแล้วนะคะพิมแอบขายของนิดนึงตอนนี้นะคะพิมก็ทำเว็บจับไพ่นะคะชื่อพิมฟ้าทาโร่ .com นะคะก็ลองไปจับไพ่ประจำวันกันได้ก็จะจับได้วันหนึ่งหนึ่งครั้งสามารถแชร์ใน Facebook นะคะแล้วก็ Twitter ได้นะคะฟีดแบคเป็นยังไงก็มาบอกกันในเพจพิมบ้างเพจพิมชื่อแม่หมอพิมฟ้านะคะแล้ววันนี้พิมก็แอบแวบก่อนไว้เจอกันสัปดาห์หน้านะคะฝากติดตามรายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวได้ทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้พิมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ